ครับสำหรับความเป็นมาของโครงการพาราโบลิกนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสปทช.กับองค์กรอวกาศของญี่ปุ่นที่เรียกว่าแจ็กซ่านะครับเนื่องจากการวิจัยในอวกาศนี้ต้องใช้เงินจำนวนมากแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างมากเช่นเดียวกันปกติแล้วนี่ยกตัวอย่างเช่นชุดการทดลองด้านชีวภาพของญี่ปุ่นใช้เงินไป20ล้านเหรียญในการพัฒนาอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับที่จะติดตั้งซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการรับรองจากNASA จากหน่วยงานอีซ่าของยุโรปด้วยหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำเพื่อความปลอดภัยของสถานีอวกาศนานาชาติในแง่ของเราเนี่ยเราก็อยากจะได้มีโอกาสให้นักวิจัยของเราได้ขึ้นไปทำการทดลองด้วยทีนี้ถ้าจะต้องลงทุนเป็นเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่มีงบประมาณเพียงพอนะครับและผลที่ได้จากการลงทุนนี้เนี่ยเราก็อาจจะมองว่าไม่ค่อยคุ้มเราก็เลยมองว่าเราขอเริ่มช้าๆก็แล้วกันเราก็เลยอยากจะขึ้นแต่เราขึ้นไปไม่ค่อยถึงนะครับมันก็เป็นที่มาของโครงการพาราโบลิกก็คือการที่เราบินในเครื่องบินก่อนหมายความว่าเครื่องบินเนี่ยสามารถจำลองสภาพไร้แรงโน้มถ่วงของโลกได้เพียงแต่ว่าการจำลองนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเรากระโดดตึกนะครับก็คือเครื่องบินเนี่ยจะพุ่งตรงลงมาเลยยังพื้นโลกทำให้ช่วงที่ตกลงมานั้นเนี่ยมันมีสภาพคล้ายกับในอวกาศหรือในสถานีอวกาศนานาชาติเพียงแต่ว่าเรามีเวลาแค่ประมาณ20วินาทีเท่านั้นจากนั้นเนี่ยเครื่องบินก็ต้องดึงลำตัวขึ้นไปใหม่แล้วก็ทดลองใหม่เป็นรอบๆไปการจำลองชนิดนี้เนี่ยเราก็จำลองได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการทดลองเนี่ยอย่างเช่นถ้าอยากจะปลูกพืชนานๆอันนี้เราทำไม่ได้แต่ว่าถ้าสั้นๆอย่างที่เราทำกันไม่ว่าจะกลายเป็นจะเป็นเรื่องของดูสาหร่ายดูการทดลองเรื่องหนูหรือว่าการทดลองทางฟิสิกส์ต่างๆที่เราเคยทำมาก็ไม่มีปัญหาในการที่จะทำในระยะสั้นๆได้นะครับความจริงมันก็มีสั้นกว่านั้นอีกซึ่งตอนนี้เราก็กำลังพิจารณาอยู่แล้วก็กำลังทำอุปกรณ์การทดลองอยู่แต่ว่าพาราโบลิกนี้เป็นสิ่งที่เราทำกับประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศในจำนวนไม่กี่ประเทศที่มีเครื่องบินที่บินในลักษณะนี้ได้เครื่องบินนี่จะต้องมีความแข็งแรงทนทานมากเพราะว่าเวลาลงเนี่ยแล้วดึงเครื่องบินขึ้นมามันต้องเจอสภาพ 2G บ่อยครั้งมันก็จะเกิดฟาทีกหรือการที่เครื่องบินเนี่ยอ่อนล้านะครับแล้วเสียหายได้ง่ายดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเองเราก็ไม่มีเครื่องบินแบบนี้มันก็จะมีในประเทศสหรัฐอเมริกาทางยุโรปรัสเซียแล้วก็ทางญี่ปุ่นเราก็เลยอาศัยทางญี่ปุ่นเนื่องจากอีกอย่างนึงก็คือเขาไม่คิดเงินเราในการที่จะส่งการทดลองขึ้นไปบนเครื่องบินเขาเราเพียงแต่ต้องจ่ายค่าเดินทางไปและการสร้างอุปกรณ์ของเราไปเขาก็ให้โอกาสประเทศอาเซียนนี้หนึ่งโครงการทดลองมันก็เลยต้องมีการแข่งขันกันระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันแล้วเราก็โชคดีที่เด็กเรามีความสามารถตรงนี้และเราก็ชนะได้มาทุกปีเราก็เลยได้ไปทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่7ติดต่อกันแล้วก็หวังว่าในอนาคตนี้เราจะได้ไปอีกครับ